สวัสดีค่ะขอต้อนรับแฟนเพลงทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2นะคะซึ่งรายการนี้ค่ะมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับ TNN 2นะคะนำเอาเทปบันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีสุนทราภรณ์ในปัจจุบันนะคะมานำเสนอซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีงานคอนเสิร์ตมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆที่อยากจะนำมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันผ่านทางรายการนี้ค่ะวันนี้ไขวานอนันต์เสนวงศ์รับหน้าที่พิธีกรคนเดียวนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็มีเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ทางวงดนตรีสุนทราภรณ์แสดงไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะนั่นก็คือคอนเสิร์ตสุราษฎร์รื่นเริงบันเทิงสุนทราภรณ์นะคะเราจัดไปที่หอประชุมใหญ่ NT นะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะมีแฟนเพลงหลายๆท่านได้ไปชมในวันนั้นนะคะแต่ท่านไหนที่ไปชมไม่ไหวแล้วหรือว่าติดธุระนะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่านรายการนี้ได้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็นำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะยังมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังอีกถึง10กว่าเพลงทีเดียวในวันนี้ค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มารับฟังบทเพลง2เพลงแรกกันเลยนะคะเชื่อว่าจะต้องถูกใจทั้ง2เพลงค่ะสำหรับเพลงแรกที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเพลงของคุณวินัยจุลสปะค่ะเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆอีก1เพลงนะที่ไม่ค่อยจะได้ฟังกันแล้วก็ไม่ได้นำเสนอกันไม่ค่อยจะได้นำเสนอกันในรายการนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าสั่งทานค่ะเพลงนี้บอกว่าเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูศิษย์สวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักปนเศร้านะคะที่ชายคนหนึ่งฝากความรักแล้วก็ความอาลัยอาวรณ์ไปถึงหญิงสาวโดยให้สายทานหรือว่าลำทานเนี่ยเป็นสื่อกลางนั่นก็คือสาเหตุของชื่อว่าสั่งทานนั่นเองก็คือสั่งลำทานให้ไปบอกหญิงสาวที่รักที่จากไปนะคะโดยบอกว่าเพลงนี้แน่นอนค่ะว่าลีลาของครูศิษย์สวัสดิ์นะคะท่านก็ใช้ภาษาเชิงกวีที่สละสลวยนะคะมีสัมผัสนอกสัมผัสในแพรวๆมีความไพเราะด้านภาษาแต่ว่ามักจะร้องยากนะคะแล้วก็เป็นลีลาที่เป็นเฉพาะตัวเป็นซิกเนเจอร์ของท่านเลยจริงๆนะคะเพลงนี้คุณวินัยจุลสปะขับร้องบันทึกเสียงไว้เป็นต้นฉบับค่ะแต่ว่าในวันนี้เราจะให้ฟังเสียงของคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์นะคะน้องสันชาตรีชุ่มจิตซึ่งหลายท่านก็ชื่นชอบอยู่นะคะอีกเพลงนึงค่ะเป็นเพลงดังของคุณบุษยารังสีนะคะเพลงนี้ชื่อว่าสั่งใสและถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะมีแฟนเพลงขอเข้ามาหลายทีทีเดียวสำหรับบทเพลงนี้นะคะเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานค่ะแล้วก็คำร้องโดยครูทาตรีหรือว่าครูวิชัยโกกิลกนิษฐ์นะคะบอกว่าเพลงนี้ครูวิชัยหรือว่าครูทาตรีนะคะท่านก็ใช้ภาษาง่ายๆนะคะแต่มีเนื้อหาที่กินใจบอกว่าเป็นเพลงลำดับที่2ของคุณบุษยารังสีเพราะว่าเพลงแรกที่บันทึกเสียงก็คือเพลงดังที่ชื่อว่าน้ำตาดาวเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่2ที่บันทึกเสียงเอาไว้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์นั่นเองบอกว่าคุณครูเอื้อท่านประพันธ์ทำนองเพลงนี้น่าสนใจค่ะบอกว่ามีท่วงทำนองที่เก๋ไก๋แล้วน่าฟังเพราะว่าท่อนแรกจะเป็นจังหวะ slowly นะคะก่อนจะเปลี่ยนเข้าจังหวะ slow foxtrot ในท่อนที่2แล้วก็ปิดท้ายตอนจบก็จะกลับไปเป็นจังหวะ slow นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้เพลงเดียวเพลงสั้นๆไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะคุณครูเอื้อท่านเปลี่ยนทำนองถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็บอกว่าเพลงนี้แน่นอนว่าคุณครูเอื้อมอบให้คุณบุษยารังสีขับร้องบันทึกเสียงต้นฉบับไว้ซึ่งคุณบุษยาก็พูดเองนะคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านชอบมากอีกเพลงนึงแล้วก็เป็นเพลงดังของท่านค่ะวันนี้มาฟังเสียงร้องของน้องแจนนันทพรค้าผลคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์จากงานคอนเสิร์ตสุราษฎร์รื่นเริงบันเทิงสุนทราภรณ์ค่ะThank you.
ไกลออกไปสู่ฐานใจไร้ฟ้าฟังมันร้างไปทั้งที่อาวรหวังหวานชื่นมันลอยเลือนไปกับวันและคืนเหลืออยู่แต่เราเฝ้ายืนฟื้นสั่งทานรักให้ไหลคืนมาห่างไปห่างไปสู่แดนใดโน้นไหนเล่าจะรอจะเราสั่งทานว่าน้ำถามทางจะมองเมื่อดูหมู่เมฆเคลื่อนคลาฝันไฟไปไกลสุดตาหาริ้วรอยเลือเพื่อมีสวัสดิ์เพียงเธอจากจิตใจจริงถึงแม้ใครเขาช่วงชิงรักจริงจากใจดวงนี้จะทนรับกรรมประจำชีวิตขอร่างเธอด้วยรักที่พอมีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่จะรอจะคอยปล่อยใจไปพ้นฟ้ากว้างจะรักจะร้างอย่างทูลถนอมรักใครจะวอนกราบหวานสังทานเรื่อยไปขอให้แก้วตากลับใจย้อนไปตามเสียงสังทานYeah.
เป็นยังไงบ้างคะ2เพลงแรกคาดว่าน่าจะถูกใจทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เพลงถัดไปก็ต้องบอกนะคะว่าคอนเสิร์ตนี้เพลงเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆเพลงเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งหลักๆเวลาจัดเพลงคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ฟังเสียงแฟนเพลงนะคะหลายๆท่านไลน์เข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของสุนทราภรณ์นะแจ้งมาอยากฟังเพลงนู้นอยากฟังเพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังนะคะเราก็นำหลายๆความคิดเห็นนะคะมาใช้ในการจัดสคริปต์คอนเสิร์ตด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ฟังในคอนเสิร์ตแล้วก็ยังได้นำมาออกในรายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์ให้กับท่านไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่คอนเสิร์ตนะคะได้ฟังกันทางบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเพลงอะไรที่อยากฟังแนะนำกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้วค่ะว่าเพลงสุนทราภรณ์เยอะมากเลยนะคะเยอะจนบางทีก็หลงลืมกันไปบ้างนะคะตกสำรวจกันไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนึกเพลงอะไรออกนะคะว่าแหมเพราะจังไม่ค่อยได้ฟังก็แนะนำกันมาได้ผ่านทาง LINE Official สุนทราภรณ์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำนะคะพูดคุยกับท่านแล้วก็รับข้อคิดเห็นความแนะนำของท่านต่างๆมาใช้ในรายการนะคะสำหรับ2เพลงถัดไปค่ะก็เป็นเพลงเดี่ยวเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงคู่เพลงหนึ่งนะคะเพลงเดี่ยวจะนำเสนอเป็นผลงานของคุณรวงทองทองลั่นทมค่ะเพลงนี้ชื่อว่าตัดสวาทนะคะบอกว่าเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์นะคะบอกว่าเพลงนี้บรรเลงในจังหวะวอลส์ค่ะเป็นเพลงไพเราะมีรีลาในแนวเศร้านะคะบอกว่าเพลงนี้ครูสมศักดิ์สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียความรักนะคะโดยผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ตัดสัมพันธ์หรือว่าชื่อเพลงนะคะตัดสวาทแล้วก็หันไปคบกับผู้หญิงคนใหม่ค่ะเพลงนี้ก็คุณครูเอื้อมอบให้กับบุญรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเอาไว้นะคะก็เป็นเพลงเพราะของคุณรวงทองอีกเพลงนึงที่ไม่ค่อยจะได้นำเสนอกันบ่อยนักค่ะวันนี้มาฟังเสียงร้องของแน่นอนนะคะการะเวกเสียงใสของเราพี่แดงพรสุรีวิชเวทนะคะนำเพลงนี้มาขับร้องบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะส่วนอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงรักนะคะชื่อว่าหงกับกาค่ะเพลงนี้ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องเช่นกันนะคะเป็นของครูสมศักดิ์เทพนนท์บอกว่าเพลงนี้บรรเลงในจังหวะโบเลโรนะคะชื่อเพลงก็สะท้อนให้เห็นเนื้อหาค่ะหงกับกาหงก็คือตัวแทนของฝ่ายหญิงนะคะว่าสูงสักแล้วก็สวยงามนะคะส่วนฝ่ายชายก็คือกานั่นเองก็คือพูดเหมือนว่าฝ่ายชายเนี่ยรูปชั่วนะคะไม่หล่อนะคะแล้วก็ไม่ควรค่ากับหงนะคะก็เหมือนกับเป็นการโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายชายหญิงนะคะฝ่ายหญิงก็บอกว่าไอ้ผู้ชายนี่ไม่หล่อไม่คู่ควรนะผู้ชายก็บอกว่าแม้แต่ว่ารักนะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงรักที่มีเนื้อหาที่น่าฟังแล้วก็ไพเราะมากๆนะคะเพลงนี้คุณรวงทองทองลั่นทมขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้คู่กับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็อีกหนึ่งเพลงคู่ที่เราไม่ค่อยจะได้ฟังกันนักแต่ว่าไพเราะนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงร้องของ2คลื่นลูกใหม่ค่ะน้องขวัญชนะสิการแล้วก็น้องโน้ตพรชัยค่ะขับร้องเอาไว้สวัสดีค่ะท่านหรือไรสิ่งใหม่ๆจูงใจชักพาถึงลืมเก่าเคยสัญญารางไกลตัดสวัสดีค่ะท่านหรือเราสิ่งเก่าๆมองดูอะไรไหนดีร่างเรา
สุดแสนจะแค้นใจเห็นคนใหม่งามพบคนเก่าว่าสามไรงามเสื่อมสีตัดสวัสดิ์ขาดกันหรือใจเก่ากับใหม่อะไรในดีร่างเราเก่าไปเพราะมีที่ใหม่เนำเสนออีก2บทเพลงนะคะให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตสุราษฎร์รื่นเริงบันเทิงสุนทราภรณ์ก็มีศิลปินรับเชิญนะคะอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้องอลิซธนสลักษ์นะคะซึ่งในวันนั้นเลือกขับร้องเพลงสาวน้อยร้อยช่างค่ะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็เหมาะกับน้องมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนเป็นแฟนก็คงจะได้ฟังกันตอนนี้ละค่ะสำหรับบทเพลงสาวน้อยร้อยช่างนะคะหลายท่านทราบกันดีว่าเป็นผลงานเพลงอีกหนึ่งเพลงที่คุณครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์ไว้ให้กับเวทีประกวดนางสาวไทยนะคะบอกว่าเพลงนี้ทำนองโดยครูเอื้อคำร้องโดยครูแก้วค่ะแล้วก็เพลงสาวน้อยร้อยช่างเนี่ยคุณครูเอื้อตั้งใจประพันธ์ขึ้นเป็นเกียรติให้กับคุณลัดดาสุวรรณสุภาเป็นนางสาวไทยค
คนที่8นะคะซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลเริ่มจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะปี2491นะคะขึ้นอีกครั้งหนึ่งบอกว่าคือเคยจัดไปแต่ว่าหยุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็กลับมาจัดอีกครั้งซึ่งในปีนั้นค่ะคุณลัดดานะคะก็ได้รางวัลแล้วก็บอกว่าในส่วนของเงินรางวัลเนี่ยนางสาวไทยได้รับมากถึง 8,000 บาทนะคะในยุคนั้นซึ่งเท่ากับ100ช่างนั่นเองนั่นก็คือสาเหตุว่านางสาวไทยในปีนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าสาวน้อย100ช่างแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเพลงนี้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเชื่อว่าจะต้องมีหลายๆท่านสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสาวน้อยร้อยช่างเพราะว่าตัวไขวานเองก็สงสัยมานานแล้วนะคะว่าสาวน้อยร้อยช่างนี่มันเกี่ยวยังไงกับนางสาวไทยนะเพิ่งมาเห็นข้อมูลของคุณเอกศักดิ์กุณฑไทยโปรดิวเซอร์ของเราที่เขียนไว้ให้เลยเพิ่งอ๋อสาวน้อยร้อยช่างเพราะว่าเงินรางวัลปีนั้นคือร้อยช่างนั่นเองนะคะนั่นก็คือที่มาของบทเพลงนี้นะคะแล้วก็ต้นฉบับเดิมค่ะคุณมันธนาโมรากุลขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้และจะมีเวอร์ชันที่2ที่เป็นครูเอื้อหรือว่าสุนทราภรณ์ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่มีผู้ขับร้องทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะวันนี้น้องอลิสธนชลักษ์หยิบมาขับร้องนะคะถ้าจำไม่ผิดคุณยายของน้องอลิสเคยบอกว่ามีแฟนเพลงแนะนำมาว่าอยากจะให้น้องร้องเพลงนี้นะคะก็เลยเลือกมาขับร้องนั่นเองอีกเพลงนึงค่ะก็มาในอีกสไตล์นึงนะคะในช่วงนี้นำเสนอเป็นเพลงสนุกสนุกในจังหวะเร้าใจอย่างจังหวะแทงโก้นั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าแม่ทูลหัวนะคะบอกว่าเป็นผลงานทำนองครูเอื้อแล้วก็คำร้องโดยครูทาตรีหรือว่าครูวิชัยโลกะกฤตนะคะเพลงนี้แน่นอนว่าพอเป็นจังหวะแทงโก้ปุ๊บมีอยู่ท่านเดียวนะคะก็คือคุณวินัยจุลสปะซึ่งขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เป็นเพลงแทงโก้ที่มีลีลาที่น่าฟังนะคะแล้วก็เป็นเพลงจะบอกว่าเป็นเพลงจีบหญิงนะคะในสมัยนั้นก็ว่าได้นะคะใช้ชื่อน่ารักน่ารักว่าแม่ทูลหัวค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันนะคะจะขับร้องโดยน้องจิมมี่บัญชารักษาจันทร์คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ค่ะดุดดังอับสนสูงพา
ณแม่ทูลหัวน้องใหญ่มากลัวโทษตัวของพี่ชั่วอย่างไรถึงเคยอิงอ่อนก่อนพบกันแต่หัวใจนั้นพี่ขาวยองใหญ่ขอมอบเธอครองฤทัยอันไรมนทินพี่เอ่ยโอแม่เนื้ออุ่นโปรดการุณแม่คุณเอ่ยมิควรชังเลยที่เคยเข้านางอื่นมามันเหมือนดังน้ำมีเรือผ่านไปก็เหลือทาราใสดังเคยมาแก้วตาน้องจงปราณีก่อนที่จะไปรับฟัง2เพลงถัดไปนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านไหนถ้าเกิดว่ายังไม่เคยแอดเป็นเพื่อนกันนะคะทาง official account นะคะ ID line ของสุนทราภรณ์ก็อยากจะให้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะท่านสามารถที่จะยกมือถือนะคะเปิดสแกน QR code บนจอได้นะคะหรือว่าจะแคปถ่ายรูปไปไว้แอดที่หลังก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์นะคะเสิร์ชหาแอดไซน์ข้างหน้านะคะแล้วก็สุนทราภรณ์ภาษาอังกฤษนะคะ SUNTARAPORN นะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็อัปเดตตลอดนะถึงกิจกรรมข่าวสารของสุนทราภรณ์นะคะอย่างในช่วงถัดไปในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะทั้งเป็นฟรีคอนเสิร์ตฟรีมินิคอนเสิร์ตนะคะได้ติดตามกันแล้วก็ในเดือนสิงหาคมก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกหนึ่งงานของสุนทราภรณ์ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวในเทปต่อๆไปก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะให้ทราบกันว่าจะเป็นงานอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดค่ะตอนนี้ก็ขอแนะนำนะคะว่าให้เป็นเพื่อนกันทาง LINE Official ของสุนทราภรณ์ก่อนนะคะสำหรับ2เพลงถัดไปค่ะที่จะนำเสนอเป็นเพลงคู่นะคะทั้ง2เพลงค่ะเป็นเพลงคู่ที่มาในลีลาที่ต่างกันนะคะสำหรับเพลงแรกก็คือเพลงที่ชื่อว่าใต้แสงเทียนนะเพลงนี้เป็นผลงานทำนองของครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านก็เป็นครูเพลงอีกท่านหนึ่งของสุนทราภรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงไทยเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็คำร้องโดยครูสุรัตน์
ภูกเวสค่ะเพลงนี้มาในจังหวะสโลว์ฟ็อกซ์ทรอตนะคะโดยครูธนิตท่านดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าลาวเสียงเทียนนะคะก็เป็นเพลงไทยเดิมที่คุ้นหูกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ดนตรีที่บันทึกเสียงก็เป็นดนตรีที่บรรเลงผสมระหว่างสากลกับเครื่องดนตรีไทยหรือที่เราเรียกกันว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองนะคะโดยต้นฉบับค่ะคุณครูเอื้อมอบให้คุณวินัยจุลสปะแล้วก็คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นเพลงคู่ที่มีความอ่อนหวานมากๆเลยนะคะอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ฟังกันในรูปแบบของการบรรเลงแบบสังคีสัมพันธ์ด้วยนะคะจะขับร้องโดยพี่แดงพรสุรีวิชเวศการเวกเสียงใสของเราแล้วก็พี่เจือนเจือนศักดิ์น้อยสุวรรณค่ะก็เป็นดาวค้างฟ้าของสุนทราภรณ์นะคะมาถ่ายทอดเพลงนี้ให้ได้ฟังกันส่วนอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงคู่ในลีลาสนุกสนานพ่อแง่แม่งอนนะคะชื่อว่าชื่อสั้นที่สุดเลยนะคะว่าใครเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะแล้วก็คำร้องโดยครูสวัสดิ์ธงศรีเจริญค่ะบอกว่าเป็นเพลงที่มีชื่อสั้นนะพยางค์เดียวเท่านั้นซึ่งมีความหมายในเชิงสงสัยโดยใช้ถามหาตัวบุคคลนะเพื่อที่จะเจาะจงคำตอบเพลงนี้มาในจังหวะรุมบ้านะคะแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์ท่านก็ใช้คำซ้ำว่าใครมากถึง12แห่งนะคะก็เป็นลีลาของเพลงนี้ที่น่าฟังมากๆแล้วก็สุนทราภรณ์หรือว่าครูเอื้อขับร้องบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้เองคู่กับคุณวรนุชอารีนะซึ่งก็น่าฟังมากๆเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงครูเอื้อหรือสุนทราภรณ์เรามักจะนึกถึงเพลงช้าๆนะคะแต่ก็จะมีเพลงเร็วบางเพลงที่ท่านขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เองบ้างเช่นกันรวมถึงเพลงนี้ด้วยที่ชื่อว่าใครค่ะเดี๋ยววันนี้ฟังลีลาของสองคลื่นลูกใหม่นะคะฝ่ายหญิงก็คือน้องมายชัชยากาอมรบุญชัยแล้วก็ฝ่ายชายก็คือน้องกีตาร์คุณานนท์ลิมพานิชค่ะYeah.
แม่วันนี้ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกันจุใจเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีอีก2เพลงนะคะเป็นเพลงคู่น่ารักน่ารักมานำเสนอนะคะเพลงแรกเป็นเพลงในรูปแบบของสังคีสัมพันธ์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าพุ่มพวงดวงใจเป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะที่เป็นผลงานของครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านดัดแปลงทำนองมาจากเพลงไทยชื่อว่าเขมรพวงสามชั้นแล้วก็คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะบอกว่าเพลงนี้คุณครูเอื้อมอบให้กับคุณวินัยกับคุณชวลีนะคะขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เป็นต้นฉบับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญ นะคะของวงดนตรีสุนทรภรณ์ในยุคอดีตนะคะก็คือคุณวินัยกับคุณชวลีนั่นเองมีเพลงคู่กันเอาไว้มากมายหลายเพลงทีเดียวนะคะรวมถึงบทเพลงนี้ด้วยซึ่งก็เป็นเพลงที่มีลีลาที่น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะแล้วก็ เป็นลีลาที่เหมือนจีบหรือเกี้ยวพารสีกันระหว่างชายกับหญิงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะวันนี้คอนเสิร์ตนะคะก็ได้น้องขวัญชนสิการแจ่มแจ้งนะคะแล้วก็น้องโอสราวินวงสุวรรณ2คลื่นลูกใหม่มาขับร้องเพลงนี้นะคะกับอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงคู่เหมือนกันแต่เพลงนี้เป็นลีลาสนุกสนานในจังหวะช้าๆๆนะคะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นักแต่ว่าน่ารักมากๆนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าไม่มีรักค่ะเป็นผลงานทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์นะคะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อให้เห็นถึงความรักนะคะที่ชายคนหนึ่งอยากจะมอบให้กับฝ่ายหญิงนะคะก็เป็นเนื้อหาก็จะเป็นการโต้ตอบไปมาระหว่างชายหญิงก็เป็นลักษณะของการเกี้ยวพารสีเนี่ยแหละค่ะเพลงนี้คุณวรนุชอารีแล้วก็ครูสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้เองนะคะได้ฟังกันบ่อยๆเวลาลีลาดนะคะเพราะว่ามาในจังหวะช้าๆค่ะวันนี้มาฟังกันบนเวทีคอนเสิร์ตบ้างนะคะ2คู่ขวัญค่ะน้องเบนซ์วรินทร์น้องจิมมี่บัญชาคลื่นลูกใหม่สินทราพรเชิญชมค่ะพุ่มพวงดวงใจแสนนอนไม่ได้ยิ้มกันนิดหน่อยเป็นไรใจพี่อาวรก็ใครในเล่าเขาทำแสนนอนอย่ามาวอนเพื่อรัก
ให้ฉันลืมคำที่กล่าวมาขอให้ฟ้าผ่าตายรางวัลที่สามบานให้ชื่นใจก็ให้หอมพรางคุ้มจริงยิ่งใหญ่ใหญ่มาละลาไม้แตกไปทั่วมิได้มายวนยั่วอย่ากลัวอะไรปากก็พูดดีจริงหาจริงใจไหมที่เป็นห่วงดวงใจถึงได้ตามมาพบกันวันเดียวก็เกี่ยวเลี้ยวพันเมื่อคำเสกสรรร้อยลิ้นนั้นพันละนาตามมานานวันไม่ทันจะพูดจาพี่รักดังดวงตาจนสุดหาทางแก้จะมาพ้องรักรักไม่มีแน่อย่ามาลวนชวนแลมิแปลหัวใจน้องบอกคนดีข้ามไปหรือไรพี่จะรอสามไว้สักวันใจคงอ่อนถึงรอจนตายก็ไม่สมมองโปรดเถิดนวลน้องคิดและตรองดูก่อนเขาจะจริงหรือนั่นไม่นานก็คลายคลอดจะดีแล้วอย่างไรรักไม่ยิ่งยอดเชื่อในคำวิงวอนสอนนิดเป็นไรรักเดียวใจเดียวเน้นเดียวเหมือนหลักไม่มีความรักความมาปั่นใครใครดูใบนานวันก็จะพลันเปลี่ยนใจก็รู้เองว่าใครที่ใฝ่รักเธอยิ่งเชื่อใจคนรักคนลวงดังดวงหรือดีส่วนพี่คนดีดีน้องไม่มีแลเลยถึงรอจนตายก็ไม่สมปองโปรดเถิดนวลน้องคิดและตรองดูก่อนจะจริงหรือนั้นไม่นานก็คลายคลอดจะดีแล้วอย่างไรรักไม่ยิ่งยอดเชื่อในคำวิงวอนสอนนิดเป็นไรรักเดียวใจเดียวเน้นเหนียวเหมือนหลักไม่มีความรักความมาปั่นให้ใครดูไปนานวันก็จะพลันเปลี่ยนใจก็รู้เองว่าใครที่ใฝ่รักเธอยิ่งเชื่อใจคนคนลวงดังดวงหรือดีส่วนพี่คนดีดีน้องไม่มีแลเลยไปจ้ะไม่ไปค่ะไม่รักพี่สักหน่อยเหรอจ๊ะไม่ค่ะไม่มีรักพี่จิมเลยค่ะน้องจ๋าค่ะทางนู้นจ้ะเราแยกกันไม่ไปเดี๋ยวเราต้องแยกทางกันก่อนใช่ไหมคะไม่รักพี่จริงๆหรอไม่ค่ะพี่เลี้ยงดีนะไม่ค่ะไปแล้วขอบคุณค่ะมาถึงเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะก็จะขอนำเสนอบทเพลงที่ชื่อว่าตะลุงโนราโนรีศรีธรรมราชค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณครูเอื้อสุนทรสนานประพันธ์มอบไว้ให้กับชาวนครศรีธรรมราชเมื่อครั้งนำวงดนตรีไปแสดงนะคะบอกว่าเดินทางโดยรถไฟนะคะแล้วก็ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกน่าจะประมาณปี2510นะคะแล้วก็แต่งเพลงนี้แล้วก็แสดง
ให้ชาวนครศรีธรรมราชได้ฟังได้ชมกันนะคะต่อมาก็มีการนำมาบันทึกเสียงโดยคุณศรีสุดาและคุณเลิศนะคะขับร้องนำหมู่ชาวคณะสุนทราภรณ์ค่ะวันนี้มารับฟังในเวอร์ชั่นของคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์กันปิดท้ายนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับไขวานอนันต์เสนวงศ์และรายการเพลินเพลงกับสุนทราภรณ์ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยามสมใจได้ชมเมืองงามงามเอ่ยสมนามสีธรรมราชพวกเราได้ชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยามสมใจได้ชมเมืองงามงามเอ่ยสมนามสีธรรมราชที่อุตส่าห์แบกความรักมาเอ่ยมาฝากดวงใจพี่อยู่เมืองกรุงไกลจงโปรดเห็นใจมารับไว้หน่อยเอ่ยเพื่อผู้ชายชาวเมืองหลวงหวังมาหลอกลวงดังเคยพวกเราอย่าเชื่อเลยเขาชมเขาเชยมีนานกว่าลาพวกเราได้ชมสตรีงามเมื่อเทพีสีเมืองสยามพวกเราได้ชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยามสุขใจได้ชมเมืองงามงามเอ่ยสมนามสีธรรมราชนี่หรือคือชาวใต้อาชีพร่ำไรมโนราถ้าได้ตัวน้องแล้วเป็นกูเกื้อกูลพี่จะเป็นพรานบุญให้น้องเป็นมโนราไม่ช้าคงมั่งมีสองคนโนรีเอ้ยโนราพวกเราได้ชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยามสุขใจได้ชมเมืองงามงามเอ้ยสมนามสีธรรมราชพวกเราได้ชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยามสุขใจได้ชมเมืองงามงามเอ้ยสมนามสีธรรมราชชมสตรีงามเหมือนเทพีสีเมืองสยาม